ไฟพวกนี้ซึ่งรันโยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะนี่ก็เป็นเช้าวันพุธเวลาประมาณ6:07นะครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงของการฝึกงานนะฮะซึ่งที่ฝึกงานผมมันอยู่ไกลมากๆเลยที่พักของผมตอนนี้อยู่ที่บางใหญ่แต่ผมไปฝึกงานไกลอยู่ที่บางกะปิแม่งโคตรไกลซึ่งจริงๆแล้วผมเข้างานเวลาประมาณ9:00ตรงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าที่พักมันอยู่ไกลก็เลยต้องตื่นแต่เช้าซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าช่วงเช้าก่อนที่ผมจะไปฝึกงานหรือไปทำงานเนี่ยผมต้องตื่นกี่โมงแล้วผมต้องต่อรถอะไรไปอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็จะอธิบายตอนการเดินทางนะว่าทำอย่างไรบ้างก็ออกมาตรงหน้าหอแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปต่อวินมอเตอร์ไซค์ต่อเพื่อที่ว่าจะไปรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าหอผมเองไม่ไกลวันนี้เป็นเช้าที่สดใสฝนไม่ตกด้วยคือเมื่อวานเว้ยคือรีบออกจากหอมากแต่ว่าฝนสึกตกแล้วก็ไปรถติดอยู่ตรงเส้นลาดพร้าวอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งกับ2 ชั่วโมงกว่าก็แบบโคตรเสียเวลาเออแต่คือโชควันนี้โชคดีออกเร็วแล้วก็ฝนไม่ตกก็น่าจะถึงเร็วหน่อยครับเพื่อที่จะไปลงสถานีลาดพร้าวนะฮะแล้วก็ต่อรถไปทีเดียวก็เล่าไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่าต่อรถไปยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วจากตรงเนี้ยไปถึงเตาปูแล้วก็ต่อไปลาดพร้าวน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านะฮะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดสายหรือใช้เวลาเกินเวลายังไงคนเยอะหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันแต่มีคนไม่น่าเยอะหรอกเพราะว่ามันยังเช้าทุกคนเรามาช้าไปคนมันเยอะเลยทำให้ที่นั่งเต็มหมดแล้วนะผมเลยต้องยืนเอาไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวถ่ายวิวสวยๆเพื่อนๆดูแล้วกันสวัสดีเช้าวันพุธที่สดใสทรงผมแปลกๆไหมคือไปตัดมาใหม่เว้ยแล้วคือได้ทรงนี้คือก่อนหน้านี้ไว้ทรงแบบผมยาวแล้วก็บอกเขาว่าจะเอาสั้นแต่ได้ทรงเนี่ยมันแปลกๆไหมอ่ะมันก็ไม่แปลกมากแต่คือมันไม่ชินด้วยมั้งผมทะเลาะเดี๋ยวขึ้นมาตรงขาเข้าลาดพร้าวนะครับก็จะมารอรถตรงนี้มันจะมีป้ายรถเมย์อยู่ตรงนี้นะรถเมย์ที่ผมขึ้นไปเดอะมอลล์บางกะปิจากตรงลาดพร้าวได้ประจำจะมีประมาณ3 สายจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะที่วิ่งไปเดอะมอลล์บางกะปิแต่มี3 สายหลักๆที่ผมขึ้นก็คือสาย8 182แล้วก็122นะฮะ3 สายรู้สึกว่าราคาจะ9 บาทตลอดสายนะฮะเว้นแต่ว่าเป็นรถแอร์รถอะไรพวกนี้ซึ่งรัน 2 hours later ตอนนี้ก็เวลา 7:04 นะฮะก็ถือว่าไปโอเคอยู่แต่ต้องมาลุ้นกันว่ารถในเส้นลาดพร้าวจะติดหรือเปล่านะก็ไม่น่าติดมากหรอกวันนี้มันพุธคนไม่ค่อยเยอะด้วย900ลงจำนำมันมากมายจนเกินจำเลยนั่นฉันเป็นมันเก็บเอามาจำนำเสียเกลียดอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะเวลาดูว่าเราถึงเดอะมอลล์หรือยังจะเห็นป้ายแมคโครก่อนนะฮะแล้วก็เลยไปก็จะเป็นเดอะมอลล์ก็เดี๋ยวป้ายต่อไปผมก็ลงแหละครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางกะปิแล้วคือจุดที่ผมจะขึ้นรถต่อไปเนี้ยมันไม่ได้อยู่ฝั่งเดอะมอลล์นะแต่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือต่อจาก122หรือ182มันจะจอดตรงข้ามเดอะมอลล์แล้วเราก็เดินลงมาได้นะครับตรงนี้
ก็เป็นเหมือนท่ารถเมย์ย่อมๆนะครับที่พวกรถเมย์เขาจะมาจอดหลักๆจะมีพวก95 150 207หรืออะไรพวกเนี้ยบางคันมันก็ไปจอดตรงหน้าตรงข้ามเดอะมอลล์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลักการจอดของมันเนี่ยเป็นยังไงว่าคันไหนจอดคันไหนไม่จอดนะครับก็เดี๋ยวนั่ง95ไปเข้าเส้นนวมินทร์นะครับตั้งแต่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงที่ทำงานพอดีโมงน่าจะไม่สายแล้ววันนี้โยโย่ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับลงตรงป้ายรถเมย์ตรงเนี้ยตรงข้ามโรงเรียนเบนจามินกับตรงแม็กแวลูนะครับก็เดี๋ยวผมเดินเลาะทางไปนิดเดียวก็ถึงที่ทำงานแล้วนะฮะผมอาจจะไม่ได้เก็บภาพตอนที่ผมกำลังทำงานให้ดูกันเพราะว่างานในที่ผมฝึกครั้งล่าสุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจริงจังแล้วก็ต้องใช้ความคิดเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ค่อยโฟกัสกับเรื่องการเก็บภาพมาให้ดูกันเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวอาจจะตัดภาพไปทีตอนผมทำงานเสร็จนะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเลิกงาน2,000 years laterทุกคนเวลาโดยประมาณตอนนี้3ทุ่ม33นาทีเป๊ะไม่ขาดไม่เกินตอนนี้ผมก็เดินทางกลับมาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วจริงๆผมเลิกงานตั้งแต่ตอน6โมงไม่เกิน6โมงครึ่งก็ออกจากบริษัทเลยเพราะว่าเราต้องรีบเดินทางไงและส่วนของการเดินทางในช่วงขากลับก็เหมือนเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมออกมาจากที่ทำงานปุ๊บก็ออกมาขึ้นรถสาย95เพื่อไปลงตรงเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ต่อรถสาย8ไปลงตรงจตุจักรจากนั้นก็อย่างที่ช่วงเช้าผมขึ้น MRT ไปใช่มั้ยคือว่าช่วงเช้ามันรถมันติดด้วยแล้วเราต้องใช้เวลาแข่งกับเวลาที่มันเร่งรีบด้วยแต่ว่าพอขากลับปุ๊บก็ต้องประหยัดและอีกอย่างคือเราไม่ได้แข่งกับเวลาไม่ได้แล้วก็เลยนั่งรถเมล์แทนนะครับมาลงที่หน้าหอแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเหนื่อยมากเอาของวางอะไรหมดเลยดูมีพวกสัมภาระอีกหนึ่งเหตุผลที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพคลิปลงเท่าไหร่เพราะว่านี่แหละผมฝึกงานนะครับแล้วก็มันไม่เหมือนกับการเรียนที่มีเวลาในการกลับมาถึงหอที่เร็วกว่าแต่พอเราฝึกงานปุ๊บที่ฝึกงานผมอยู่ไกลทำให้ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยเยอะมากเฉพาะขาไปกับขากลับบวกกันก็ประมาณ6ชั่วโมงแล้วอ่ะเลยทำให้ช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้มีคลิปอัพลงนะก็ขอให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยนะฮะในส่วนของการฝึกงานเอาจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าฝึกงานเพราะว่ามันเรียกได้ว่าการทำงานจริงๆดีกว่าที่ผมไปฝึกงานที่เนี่ยเขาไม่ได้ให้เด็กฝึกงานทำเป็นพวกชงกาแฟถ่ายเอกสารนะฮะแต่เขาให้เราทำงานจริงๆลงมือทำงานจริงๆผมไปฝึกงานอยู่ที่บริษัท360องศานะฮะ360องศาซึ่งที่นี่เขาฝึกให้เราทำงานจริงๆเลยเว้ยทั้งเขียนข่าวเขียนคอนเทนต์ลงข้อมูลในเว็บไซต์ในแฟนเพจอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งตำแหน่งของผมทำอยู่ในตำแหน่งโซเชียลก็จะดูแลพวกแฟนเพจอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดเลยของทางบริษัทเขานะฮะก็ถือได้ว่ามันพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นการฝึกงานมันเหมือนเป็นการทำงานแบบทำงานจริงๆซะมากกว่าแล้วก็พี่ๆที่นั่นเนี่ยน่ารักมากทุกคนเลยนะฮะทุกคนพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้นะฮะรวมถึงแบ่งปันขนม ขนมหรือของกินนะฮะทั้งนักศึกษาฝึกงานทั้งพี่ๆพร้อมที่จะแบ่งปันขนมให้ผมไม่รู้เป็นอะไรกันแต่ไม่เป็นไรนะฮะไม่ว่าอะไรชอบนะเอาไว้กินเยอะๆชอบก็ถ้าพี่ๆที่บริษัทดูคลิปนี้อยู่นะฮะก็ขอบคุณพี่ๆจริงๆนะฮะที่สอนผมให้รู้จักการทำงานว่าชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากการเรียนยังไงนะฮะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนในบริษัทจริงๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาฝึกงานที่นี่ใหม่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฝึกงานที่เนี่ยมันไม่เหมือนเป็นออฟฟิศแต่มันเหมือนเป็นบ้านหลังนึงนะฮะมันเป็นเหมือนครอบครัวพี่ๆทุกคนเหมือนเป็นพี่ๆของเราจริงๆทุกคนให้ความรักให้ความเอ็นดูเหมือนกับว่าเราเป็นน้องจริงๆไม่ได้เป็นนักศึกษาฝึกงานก็ถ้ามีโอกาสได้มาฝึกที่นี่อีกก็อยากมาฝึกอ่ะหรือถ้าเกิดมีโอกาสได้มาทำงานจริงๆก็คงดีนะฮะนี่ก็เป็นความในใจลึกๆของได้ฝึกงานคนนึงนะฮะจริงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมาถ่ายให้ดูกันว่าใน1วันของการเดินทางไปฝึกงานของผมเนี่ยต้องเผชิญโชคกับอะไรบ้างแล้วก็ต้องเดินทางอะไรไปยังไงบ้างนะฮะแต่การเดินทางที่พวกคุณเห็นในต้นคลิปอ่ะคือผมเดินทางมาอย่างนั้นทุกเช้ามาตลอดจะ3เดือนแล้วเว้ยคือตอนแรกยอมรับนะเหนื่อย
เหนื่อยมากแล้วก็ท้อแต่พอมันเวลามันผ่านนะปุ๊บมันก็เกิดเป็นความชินชาก็คืออยากจะฝากบอกทุกคนว่าเวลาที่เราท้อหรือเราเจออะไรแบบที่เราเหนื่อยมากๆแล้วเราอยากจะพอเราอยากจะพักนะฮะก็อย่าไปท้ออย่าไปสิ้นหวังกับมันนะฮะเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเราก็จะปรับตัวเองเราก็จะชินไปเองท้อได้จริงๆก็ท้อได้แต่อย่าถอยนะฮะเราออกจากงานซะรอเล่นรอเล่นเราต้องสู้นะฮะเราเป็นมนุษย์เราต้องสู้คลิปดีก็ไม่มีเลยมากครับสำหรับใครที่เข้ามาดูช่องต่อเม้งเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ